ฮัลโหลสวัสดีครับทุกคนมาพบกับนุชัยอีกแล้วนะครับแล้วก็โค้ชอุ๋ยนะครับจะเป็นคลิปเกี่ยวกับการออกกำลังกายอีกแล้วนะครับซึ่งต่อจากคลิปที่แล้วนะครับที่เราพูดถึงการลดเซลลูไลท์นะแต่วันนี้นะครับเราก็จะมาพูดถึงการออกกำลังกายที่ทำให้เซลลูไลท์ต้นแขนด้านหลังซึ่งปัญหานี้นะครับจะเป็นปัญหาที่คุณผู้หญิงเนี่ยเป็นกันเยอะมากใช่นะครับแล้วก็เราจะมาดูวิธีการที่เราสามารถใช้อุปกรณ์มีท่าไหนบ้างนะตอนนี้มีทั้งหมดกี่ท่านะครับที่เราจะมาวันนี้จะเอามาฝาก4ท่าแล้วก็กับอีก4อุปกรณ์ง่ายๆเราพูดกันก่อนว่าแต่ละท่าเนี่ยเราควรที่จะทำกี่ครั้งจริงๆการออกกำลังกายเล่นเวทเทรนนิ่งโดยอุปกรณ์เราจะพื้นฐานประมาณ 12-15 ครั้งต่อเซตนะในการเล่นแต่ละเซตก็คือ 12-15 ครั้ง3เซตนะในแต่ละท่ามียังไงบ้างเดี๋ยวโค้ชจะแนะนำอีกรอบนึงโอเคมาเริ่มกันเลยครับโอเคโดยท่าแรกนะวันนี้โค้ชจะพาเล่นเป็นอุปกรณ์อิซิบานะเกี่ยวกับการเล่นลดหลังแขนนะเล่นยังไงนะกี่ครั้งการโฟกัสท่ายังไงเดี๋ยวเรามาชมกันซึ่งเหมือนเดิมก็ใช้12ครั้งนะครับเอาข้อแสกนิ่งๆนะครับแล้วก็ค่อยๆเคลื่อนลงมาเพื่อที่จะทำให้โฟกัสตรงแขนของเรานะครับวันนี้ก็ทำทั้งหมด12ครั้งเหมือนเดิมแล้วก็ทั้งหมด3เซตนะครับซึ่งมันจะช่วยทำให้ต้นแขนของเราเนี่ยเกิดการกระชับนะครับแล้วก็สามารถทำให้ลดเซลลูไลท์อะไรต่างๆได้นะครับอันนี้ก็เป็นท่าที่1เสร็จแล้วเนาะท่าที่2นะครับที่เราจะต้องทำกันนะครับก็คือท่าอะไรนะเป็นชื่อที่ยากมาก โอเคผ่านไปท่าแรกนะท่าที่2นะโค้ชจะใช้เป็นอุปกรณ์ดัมเบลนะดัมเบล1ลูกนะก็เล่นเป็นหลังแขนเหมือนเดิมนะต้นแขนด้านหลังนะเค้าเรียกว่าท่าดัมเบลคิกแบ็คนะเล่นทีละข้างนะเล่นยังไงโอเคเดี๋ยวมาดูอันนี้ต้องโฟกัสที่ไหนอะครับโอเคเรามาดูฟิลการเล่นกันก่อนว่าเฮ้ยมันจะเป็นแบบไหนอันนี้ก็12ครั้งเหมือนกันนะหรือว่า15ครั้งก็ได้เท่าไหร่นะครับซึ่งตัวนี้ก็จะต้องโฟกัสหลังแขนเนาะใช่เพื่อที่จะทำให้กล้ามเนื้อของเรากระชับแล้วก็สามารถลดเซลลูไลท์หรือว่าไขมันอะไรต่างๆได้นะครับซึ่งท่านี้จะบอกว่านุชาทำนุชาแบบเปลี่ยนข้างใช่ไหมเหมือนเดิมนะครับนี่ถ้าสมมติว่าใครไหวก็สามารถเพิ่มน้ำหนักได้เนาะใช่แล้วก็สอบเองนะใช่ทุกคนดูเหมือนจะง่ายนะแต่ถ้าเราทำจริงแล้วอ่ะมันไม่ได้ง่ายเหมือนในคลิปวิดีโอต้องลองทำดูนะครับโอเคท่าที่3ท่าที่3นะเราใช้เป็นเคตเทิลเบลวันนี้นะวัดลองเล่นประมาณ8กิโลนะท่าก็จะเป็นเคตเทิลเบลนะโอเวอร์เฮดไทเซ็ปเอ็กซ์ชันก็เล่นเป็นกล้ามเนื้อหลังแขนเหมือนกันนะโอเคนั่งตัวตรงนะอันนี้เราจะต้องนั่งตัวตรงโค้ชอุ๋ยลองหันหน้าเข้าไปข้างหลังได้ป่ะเพื่อที่จะให้คนอ่ะดูฟิลใช่ไหมครับอันนี้ก็จะต้องโฟกัสตรงหลังแขนนิดนึงนะเพื่อที่จะทำให้กล้ามเนื้อตรงนี้เกิดการกระชับซึ่งจำนวนเซตนะครับก็ประมาณ 12-15 ครั้งถ้าใครแบบไหว25ครั้งก็สามารถทำได้นะครับน้ำหนักเริ่มต้นที่ประมาณ5กิโลขึ้นไปนะครับก็ทำทั้งหมด3เซตเนาะจบไปแล้วสำหรับท่าที่3นะครับเราก็จะมาต่อกันที่ท่าที่4ท่าสุดท้ายเป็นบอดี้เวทเนาะโอเคจบไป3ท่านะท่าที่4นะก็จะเป็นวันนี้คุณเลือกมา1ท่าโดยการที่เราต้องใช้อุปกรณ์นะเป็นบอดี้เวทนะเขาเรียกว่าไตรเซปดิฟนะโดยใช้น้ำหนักตัวเราเล่นนะกับเก้าอี้โอเคมาอันนี้ก็ทำทั้งหมดประมาณ 12-15 ครั้งโดยการใช้บอดี้เวทก็คือการใช้น้ำหนักของตัวเองนะครับก็จะสามารถทำได้ง่ายที่บ้านเหมือนกันตัวนี้ก็จะเน้นโฟกัสของการออกกำลังกายในส่วนของหลังแขนนะครับสามารถเพิ่มกล้ามเนื้อแล้วก็ลดสัดส่วนของไขมันนะครับทำให้เรารู้สึกว่าหลังแขนของเราเนี่ยกระชับแล้วก็แขนของเราเนี่ยกระชับขึ้นนะครับนี่ก็เป็นวิธีการใช้ที่ง่ายๆนะครับนี่โอเคครับจบแล้วนะครับสำหรับท่าบอดี้เวทแล้วก็เป็นท่าที่เราจะต้องใช้อุปกรณ์ในการออกกำลังกายทั้งหมด4ท่ากับการลดต้นแขนด้านหลังถ้าสมมติว่าใครแบบฟังเร็วหรือไม่เข้าใจอะไรอย่างเงี้ยเราสามารถดูย้อนกลับได้เพราะว่าแต่ละท่าเนี่ยเป็นท่าที่เราสามารถทำได้ง่ายนะครับแล้วก็โดยปกติแล้วนุชาเนี่ยทำอยู่เป็นประจำอยู่แล้วนะครับซึ่งมาทบทวนอีกครั้งหนึ่งว่าจำนวนเซตนะเราทำทั้งหมด3 เซตเซตละ12ท่าใช่นะครับแล้วระยะเวลาในการคาดหวังผลเนี่ยหลายคนน่าจะอยากรู้ว่ามันจะ
รถรถเซลลูไลท์นานแค่ไหนต่างถ้าเราเล่นนะคุณแนะนำให้เล่นความต่อเนื่องนะ4-4 ครั้งต่อสัปดาห์ก็คือเราพยายามจัดให้มีท่าประมาณ 3-4 ท่านะจำนวนในการเล่นก็อย่างที่นุชาบอกไปนะอาจจะ 12-15 ครั้งความถี่ก็คือ3เซตต่อท่านะทีนี้การคาดหวังผลนะกี่เดือนเท่าไหร่นะเฟิร์มจะเล็กจะหายไปอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับความถี่ของเราพยายามเล่นให้ได้4ครั้งต่อสัปดาห์แล้วก็ประมาณ 3-4 เดือนนะก็จะเห็นการเปลี่ยนแปลงของสายเราสามารถใช้เครื่องวัดมวลกล้ามเนื้อหรือว่าใช้แบบว่าเขาเรียกว่าเป็นสายวัดลองวัดดูว่าลงไปกี่เซตในแต่ละเดือนโอเคหมดแล้วนะครับสำหรับใครที่มีคำถามหรือข้อสงสัยเราก็สามารถคอมเมนต์ใต้คลิปได้เลยนะครับและสุดท้ายนี้นะครับอย่าลืมกด subscribe เพื่อไม่พลาดชมคลิปใหม่ๆจากนุชาแล้วก็โค้ชหมีที่นี่นะครับแล้วเจอกันคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ